สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหุ้นไทยยังมีภาวะความซึมอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะเรียกได้ว่ามีการทยอยขายทำกำไรแล้วรอลุ้นปัจจัยที่ชัดเจนมากขึ้นสัปดาห์นี้ค่ะแต่หุ้นรายตัวมีให้เก็งกำไรแน่นอนแล้ววันนี้นะคะความเคลื่อนไหวของ JKN ก็มีด้วยเหมือนกันค่ะติดตามกันได้ในเซตอัปต้นหนึ่งกับนีนาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะเดี๋ยวเราโฟกัสแต่ตลาดกันเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ไปรอตัวเลขกลางสัปดาห์กันหมดแล้วนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อนะคะเริ่มกันที่นิเคอีค่ะวันนี้ลงมาแม้ว่าค่าเงินเยนจะเริ่มแข็งค่านะครับเนื่องจากว่าผู้ว่า BOJ ออกมาพูดถึงแนวโน้มปัจจัยที่การปรับค่าแรงของญี่ปุ่นนี่แหละค่ะจะส่งผลทำให้การใช้นโยบายผ่อนคลายแบบพิเศษจะต้องยุติลงนะคะส่งผลทำให้มีการเก็งกำไรกันหนาแน่นเลยนะคะและเร่งขายทำกำไรในตลาดหุ้นค่ะอยู่ที่ 32,418 จุดวันนี้ลงไป188จุดหางเสงของฮ่องกงค่ะมีความกังวลใจเพราะว่าจีนเพิ่งประกาศนะคะลดภาษีการซื้อขายหุ้นปรากฏว่าฮ่องกงอาจจะต้องพิจารณาตามจีนแต่ถ้าทำปุ๊บจะมีผลต่อรายได้ของประเทศลดลงนะคะตอนนี้อยู่ที่ 18,019 จุดวันนี้ลงไป182จุดเซทามสิงคโปร์ค่ะบวกไปได้เล็กน้อยนะคะ 4.47 จุด 3,212 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกเล็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะ 6.59 จุดอยู่ที่ 2,554 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะ 3,147 จุดวันนี้บวกไปได้30จุดและปิดท้ายเวทเต้ไต้หวันนะคะลงไป136จุดอยู่ที่ 1,604 ขอโทษนะคะ 16,439 จุดค่ะสำหรับตลาดหุ้นนะคะที่ตอนนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของ CPI PPI ของจีนก่อนแล้วกันค่ะคือตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI เดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วขยายตัว 0.1% ค่ะแต่ขณะเดียวกันดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุนของผู้ผลิตนะคะก็ลดลงนะคะ 3.0% ตรงนี้ดูเหมือนจะดีแต่มันมีปัญหาความกังวลใจเรื่องเงินเฟ้อตามมาสำหรับเศรษฐกิจจีนนะคะดังนั้นอาจจะต้องดูเรื่องนโยบายต่างๆเพิ่มเติมค่ะส่วนสหรัฐนะคะในกลางสัปดาห์คือวันพุธนะคะก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI เดือนสิงหาคมค่ะก่อนที่จะมีการประชุม FOMC นะคะ 19-20 กันยายนนี้นะคะเนื่องจากเฟดวอชิงตันนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้เท่าเดิมแต่ทีนี้ไปเพิ่มน้ำหนักค่ะในฝั่งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% นะคะในการประชุมเดือนพฤศจิกายนถ้าเกิดแบบนี้นะคะอาจจะเห็นภาพนะคะว่าสำหรับเงินดอลลาร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโลเคชันเกิดขึ้นก็ได้ส่วนนโยบายของภาครัฐค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยจะแถลงต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วแต่ใช้2วันนะคะคือ11 ถึง 12กันยายนนี้แน่นอนว่าประเด็นเรื่องของค่าของชีพจะเป็นประเด็นหลักที่มีการซักถามมากที่สุดรวมไปถึงเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะย่อลงมาและซึมนิดหน่อยค่ะอยู่ที่ 1,540 จุดลงไป 6.56 จุดมูลค่าการซื้อขาย 23,623 ล้านบาทค่ะหาหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดวันนี้หุ้นโรงพยาบาลนำโดย BH นะคะขึ้นมาได้วันนี้ถึง10บาทเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่265บาทนะคะมีความเรียกได้ว่ามีแรงหนุนแล้วกันนะคะจากเรื่องของงบการเงินที่ดีแล้วมีการปรับเป้าต่างๆรวมไปถึงเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในช่วงของ3เดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยดังนั้นจึงคาดหวังการใช้บริการของต่างชาตินะคะ BMS นะคะ27.25 บาทค่ะ LOT 71บาทไม่เปลี่ยนแปลงGPSC นะคะวันนี้ลงไปนะคะบาท75สตางค์อยู่ที่49บาท50สตางค์เจอประเด็นนะคะเรื่องของตัวธุรกิจของเขานะคะเฉพาะเลยค่ะขณะที่ปตท.สผ. 165บาทลงไป2บาท50สตางค์ค่ะ BS และ BDMS นะคะน่าจะรับอานิสงส์นะคะดีเดย์ฟรีวีซ่า1ตุลาคมนี้สำหรับคนจีนแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆและการเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นการท่องเที่ยวของไทยต่างชาติน่าจะเข้ามาใช้บริการและยังมีเรื่องของการเป็นโรคตามฤดูกาลด้วยดังนั้น BS และ BDMS ค่อนข้างน่าจับตาในช่วงนี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของ JKN นะคะทางด้านคุณแอนก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าตอนนี้จับมือกับพันธมิตรค่ะเข้ามาบริหารช่องข่าวนะคะตัวเองยังคงทำธุรกิจเรื่องของทีวีดิจิตอลอยู่แต่ว่าจะทำในด้านของบันเทิงดังนั้นน่าจะเป็นดีวินวินหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่า JKN จะได้เงินเข้ามาประมาณ500ล้านบาทดังนั้นวันนี้หุ้นก็เลยขึ้นไปแรงเลยทีเดียวนะคะถึง 17% เลยทีเดียวค่ะส่วนการลงทุนในเพจโซเชียลต่างๆคุณผู้ชมมีมาใหม่ปลอมในปลอมมาแล้วนะคะตอนแรกตลาดหลักทรัพย์ก็เตือนคุณผู้ชมนะคะว่าอย่าหลงเชื่อปรากฏว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพค่ะข้ามขั้นไปอีกนะคะเปิดตัวนะคะ
การให้ LINE แอดกับคุณผู้ชมโดยบอกเลยนะคะจะร่วมกันสนทนากับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะเรื่องหุ้นสัมมนาฟรีผ่าน IG กับตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพและเซตนะคะบอกกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงมีการติดต่อกับทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมด้วยจะมีการตรวจสอบตรวจจับข่าวปลอมปรากฏว่าปลอมไปอีกค่ะเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะคะและไม่มีการเปิดอบรมดังกล่าวและมีการใช้ภาพผู้บริหารโลโก้ชื่อของตลาดหลักทรัพย์ในการโฆษณาด้วยโดยไม่รับอนุญาตดังนั้นเพจดังกล่าวให้ดูไว้เลยนะคะไม่ใช่เพจหลักของตลาดหลักทรัพย์แน่นอนค่ะอย่าหลงเชื่ออย่าใส่เงินเข้าไปนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แค่2ช่องทางเท่านั้นค่ะ www.set.or.th หรือโทรนะคะ02-009-999ได้เท่านั้นค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนข้างที่จะซึมตัวนะคะแต่มีหุ้นให้น่าลงทุนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ยูบีเคเหียนประเทศไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกิตพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ดูเหมือนจะหาหุ้นสำหรับการลงทุนยากจริงๆนะคะคือตลาดค่อนๆซึมมาโดยต่างต่อเนื่องดังนั้นการขึ้นมาอย่างเช่น BS BMS คือขายทางกำไรหรือยังไงคะหรือต้องปรับโลเคชั่นยังไงดีคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูเนี่ยทำไมปีนี้ถึงเพอร์ฟอร์มดีมากนะครับเป็นเพราะว่าถ้าไปดูประมาณการกำไรของเซ็นดีเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณการกำไรเซ็นเด็ดลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็กำไรของคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มจะบอททอมประมาณสัก22สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้แรงแต่ว่าถ้าใครไปติดตามBHS กับ BDMS จะเห็นว่าเป็นหุ้นที่มีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยโมเมนตัมของการปรับประมาณการกำไรก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้แผ่วเลยนะครับถึงแม้ราคาจะขึ้นมาเยอะแต่ว่าตรงนี้ถ้ามาดูแล้วครับต้องบอกว่าเทียบกับราคาเหมาะสมทางคอนเซนแซสเนี่ยตลาดเองก็ยังให้ BDMS อยู่ที่ประมาณสัก34บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรแต่ว่าสำหรับ BDMS เนี่ยอัพไซด์ตรงนี้จะเริ่มตึงแล้วครับอาจจะเหลือประมาณสัก 6-10% ในแต่ละโบรกเกอร์ที่มองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ย BDMS เองอาจจะเป็นตัวที่มีอัพไซด์เยอะหน่อยส่วน BDMS เนี่ยต้องมาลุ้นครับว่าให้ผลประกอบการดีกว่าคาดแล้วให้มีการปรับประมาณการขึ้นไปอีกครับค่ะนี่น่าถามอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือกลุ่มที่มีแรงเก็งกำไรนะคะแต่กลุ่มที่โดนขายวันนี้ขอไปจอดที่ OR แล้วก็ GPSC หน่อยมีประเด็นเฉพาะของเขาไหมคะคืออย่าง OR นี่คนลุ้นว่าจะไปแตะที่ราคา IPO หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคุณกิตพลคะโอเคครับก็สำหรับ GPSC เองจะมีประเด็นของการหลุดแต่ชนีฟุตซี่ลาสแคปนะครับแล้วก็ตกชั้นเรียกว่าตกชั้นแล้วกันครับก็จากเดิมอยู่ในดัชนีลาสแคปของฟุตซี่เนี่ยตกลงมาเป็นมีเดียมแคปนะครับส่วน OR เนี่ยกำไรในช่วงไตรมาส3เองผลประกอบการเองอาจจะช็อตอาจจะอ่อนตัวลงจากไตรมาส2นะครับแต่ว่าการฟื้นตัวของสถานีบริการน้ำมันไม่ว่าจะเป็น OR เป็น PTG เนี่ยจะไปเห็นชัดเจนก็คือในช่วงประมาณไตรมาส4ได้ดังนั้นใครที่ลงทุน OR อาจต้องทำใจนิดนึงครับว่าระยะสั้นงบอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าการฟื้นจะไปเห็นที่ไตรมาส4ครับดังนั้นการอ่อนตัวลงมาเนี่ยจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจสะสมนะครับเพียงแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงว่าระยะสั้นๆตรงนี้จะดูน่าเบื่อครับคือถามหน่อยถ้ามันหลุดจาก IPO แล้วยังไงดีคะคุณกิตพลโอกาสสูงไหมคะเป็นไม่ได้ครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีนัยสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วดาวไซด์ของตรงนี้กับราคา IPO ก็ต้องถือว่าไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็จริงๆเรามองว่าในระดับราคาที่เรียกว่าต่ำกว่า20บาทลงมาเนี่ยเป็นระดับราคาที่น่าสนใจแล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตลาดเองให้ราคาเหมาะสมโอแอร์คนที่ให้ไม่เยอะก็สัก24นะครับเยอะๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอัพไซด์เนี่ยสับโอแอร์ก็คืออยู่ประมาณ 20-30% เพียงแต่ว่าเราจะซื้อได้ที่ราคาไหนเท่านั้นเองครับค่ะถาม JKN จ่อเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะมาในแนวการเด้งรับข่าวดูแล้วเป็นวินวินไหมคะมีเงินเข้ามา500ล้านบาทพอจะเคลียร์หนี้หรือทำให้หุ้นไปต่อยังไงดีไหมคะก็ต้องบอกว่ายังเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าจริงๆนี่หนึ่งก็คือว่าโดยโครงสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่า JKN เองเนี่ยมีการใช้เงินนะครับในงบลงทุนเนี่ยมากกว่าที่ได้เงินจากการดำเนินงานตกประมาณปีละประมาณ1,000 ล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า500ล้านเนี่ยอย่างมากก็คือได้เรื่องการซื้อเวลานะครับนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าหุ้นกู้ยังมีอีกหลายชุดนะครับแล้วก็ด้วยความที่ JKN เองต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับการที่แย่มากๆยังพอมีเงินเพียงแต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับปัญหาก็คือว่าหุ้นกู้แต่ละชุดเนี่ยหรือชุดที่มันถึงกำหนดนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาในการคืนเงินคือทุกคนเรียกว่าอยากจะได้เงินคืนให้เร็วที่สุดนะครับสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันเหนื่อยมากสำหรับตัว JKN ก็คือจริงๆแล้ว
ถ้ามันถูกเจ้าหนี้บีบแบบมากอย่างเงี้ยทำอะไรได้ค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าเงินคที่่ะได้ก็ไม่ได้เยอะดังนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วดีไม่ดีอาจจะต้องขอข้อแผนฟื้นฟูอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะครับนะเพราะค่ะผมคิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ย500 ล้านแค่ซื้อเวลาครับแต่จริงๆยังแก้ปัญหาได้ไม่เคลียร์คัทครับได้ค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เคลียร์ในหลายๆหุ้นด้วยขอบพระคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับคือคุณผู้ชมอาจจะต้องซีเล็กหุ้นหน่อยนะคะแล้วก็หาประเด็นให้เจอแล้วหาบอททอมให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางตัวตอนนี้ขายทางกำไรกันเยอะค่ะส่วนใครที่ตามเรื่องของทางด้านตำรวจนะคะข่าวใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเรื่องของกำนันนกนะคะแต่ทีนี้มันโยงไปในกรมตำรวจค่ะเรื่องของสวยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อกระบวนการยุติธรรมมากน้อยขนาดไหนและก็จะมีการนำเรื่องนี้กลายเป็นเคสสตี้ด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะในคมชันลึก 15:15 น.กับคุณวราวิชิมณีค่ะวันนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ